วัสดีทุกคนคลิปนี้นะไข่มุกก็จะมารีวิวนี่นะคะก็เป็นของรางวัลจากกิจกรรมของช่อง Happy School Channel นั่นเองค่ะก็เป็นช anel ของเพื่อนไข่มุกเองนะคะชื่อว่าสีนะคะอันนี้นะคะก็เป็นปลาหมึกดุกดุยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นรางวัลที่2นะคะแบบนี้เลยนี่นะคะตัวแพ็กเกจเขานะคะก็แบบเป็นรูปกำแพงนะคะด้านหลังนะคะก็เขียนว่าผลิตในประเทศจีนนะคะเห็นไหมแฟลแรงนิดนึงนะคะก็บอกว่าเหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า5ปีนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินได้นะคะมันดูแบบดุยๆน่ากินค่ะยังไงแล้วก็มาแกะกันเลยนี่นะคะก็แกะตรงนี้เลยนี่ดูหน้าตอนออกมาค่ะมันหลุดมากับถุงนะนี่นะคะเป็นตาของมันนะคะตอนนี้เจ้าปลาหมึกดุกดุยของเราก็เหลือตาเดียวนะคะใช่ไหมเราลองไปแปะดูนะคะก็ให้มันเหลือตาเดียวไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะดูเละเทะนะคะโอเคค่ะเจ้าปลาหมึกดุกดุยนี่นะคะก็นิ่มมากๆเลยค่ะเหมือนสลามเลยยืดมากๆเลยนะคะแล้วก็เอาออกมาจากฝาผนังก่อนมันดูดนะคะนี่เลยก็เป็นแบบนี้เลยนี่น่ารักมากๆเลยนะคะนี่มันจะยืดๆอีกเลยนี่กลิ่นก็เป็นกลิ่นยางนะคะความรู้สึกเหมือนเป็นปลาแบนเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้นะคะมันก็แค่มันปลาติดหนึบนะคะมันไม่ได้ปลาแบนนะเพราะว่ามันไม่มีน้ำข้างในนะคะนี่เลยมันก็จะติดมืออย่างนี้นะคะมันน่ารักมากนะคะเดี๋ยวเราจะทดสอบปลามันกับกระจกเขาว่ามันจะเป็นยังไงแฮนก็ไปดูกันเลยโอเคค่ะถ้างั้นเราก็มาปลากันเลยนี่นะคะนี่นะปลาหมึกดุกดุยของเรานะคะอยู่นี่นะคะนี่เลยติดตรงนี้โอ้ก็ควรวันคือมันติดไปเรื่อยนะคะมันเหนียวมากนะคะนี่เลยก็ผ่านการทดสอบนะคะว่ามันเหนียวมากๆเลยค่ะหนูก็ชอบมากๆเลยค่ะนี่นะคะก็ปลาหมึกดุกดุยตัวนี้นะคะนี่เป็นสีเหลืองน่ารักมากๆเลยค่ะอันนี้นะคะก็ชอบมากๆเลยก็ขอขอบคุณซีด้วยนะคะนี่นะคะบีบเหมือนเป็นซูกุชิเลยตัวนี้นะคะไข่มุกก็ขอตั้งชื่อว่าดุกดุยคุ้งนะเพราะมันดูแบบดุกดุยใช่ไหมสวัสดีครับผมชื่อว่าดุกดุยคุ้งนะครับโอ้ยค่ะก็สำหรับวันนี้ไข่มุกขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะ